คุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกรณีที่อาจารย์คนหนึ่งได้ร้องเรียนในโลกสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีปัญหาที่ใส่กางเกง4ส่วนแล้วไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้บริการในห้องสมุดทำให้เป็นที่ถกเถียงกันในโลกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าควรจะแต่งตัวอย่างไรถึงจะเหมาะสมหรือว่ากฎที่ว่านี้ล้าสมัยไปหรือไม่ในโลกยุคปัจจุบันติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะข้อความของอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวเล่าถึงเหตุการณ์เข้าใช้หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแต่ไม่สามารถเข้าได้เจ้าหน้าที่ห้ามเพราะสวมกางเกง4ส่วนพร้อมระบุว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่ที่ควรเปิดกว้างใช้เป็นแหล่งค้นคว้าแต่กลับเป็นพื้นที่ปิดเพราะเครื่องแต่งกายจึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อออนไลน์ที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจดหมายชี้แจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระบุว่ากฎระเบียบการใช้ห้องสมุดชี้แจงไว้ชัดเจนคำนึงถึงการบริการของผู้ใช้จำนวนมากจึงมีข้อบังคับหรือข้อตกลงเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเคารพในสถานที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่หอสมุดชี้แจงว่าบริเวณห้องสมุดมีพิพิธภัณฑ์และที่นี่เป็นศูนย์รวมสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้บริเวณด้านหน้าอาคารของหอสมุดแห่งนี้นะคะก็มีป้ายติดประกาศไว้ชัดเจนโดยระบุว่างดให้บริการผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพโดยก็มีหลากหลายความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงนักศึกษาที่นี่ที่พูดถึงประเด็นนี้ค่ะนักศึกษาชั้นปี3กลุ่มนี้ใช้บริการที่นี่เป็นที่รวมตัวทำกิจกรรมกลุ่มเป็นประจำสะท้อนว่ากฎระเบียบเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติและต้องคำนึงถึงกาลเทศะของสถานที่รวมทั้งวัฒนธรรมไทยที่อาจแตกต่างจากต่างประเทศทำให้ต้องยึดหลักปฏิบัติสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าในการเข้ามหาวิทยาลัยทุกๆครั้งเราก็ควรแต่งกายให้สุภาพเพื่อเป็นการเคารพสถานที่และสำนักหอสมุดก็เป็นสถานที่นึงในมหาวิทยาลัยเราก็ควรที่จะให้เกียรติในการแต่งกายด้วยค่ะเพราะว่าก็สถานที่ศึกษาเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราควรให้ความเคารพอะค่ะก็ผมว่าห้องสมุดมันก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าสาธารณะแต่มันก็ถือว่ามันก็คือที่นี่มันมีเป็นชั้นเขาเรียกว่ารวบรวมพวกของสำคัญของพระราชทานเพราะฉะนั้นก็ควรเคารพสถานที่ด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าแต่งตัวก็ควรแต่งสุภาพขายาวไม่ใส่ขาสั้นอะไรประมาณนี้ครับนักวิชาการด้านการศึกษามองว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกวัยแต่การมีข้อบังคับกฎระเบียบเหล่านี้อาจไม่ทันยุคสมัยที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขกฎระเบียบให้เหมาะสมกับปัจจุบันเราต้องการความรู้ต้องการแสวงหาข้อมูลการทำกิจกรรมห้องสมุดเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่กับเรื่องนี้ตึงเกินไปแต่เป็นว่ากระบวนการเรามีแนวความคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ทุกช่วงวัยแต่เรามาติดขัดเรื่องระเบียบแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมแต่ว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะซึ่งคนหมู่มากมันก็มีวัฒนธรรมอะไรนะการที่เราเข้าห้องเราจะเข้าใจตรงกันแต่เราต้องเงียบหรือว่าเราต้องเคารพความเป็นไปเวทีของคนที่แย่หนังสืออะไรต่างๆซึ่งนะครับแต่คุณมองเฉพาะไปมองเรื่องเสื้อผ้าเป็นหลักผมว่านี่ผิดหลักการแล้วไม่ทันกับแต่ละสมัยที่จะมาเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่ฉะนั้นจัดแบบนี้ผมบอกว่าเป็นห้องคุณความคิดแบบเดิมมากเกินไปยังเป็นที่ถกเถียงทั้งสองฝ่ายถึงการสวมชุดแต่งกายกับการเข้าใช้บริการห้องสมุดขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่สร้างความพอใจให้กับทั้งสองฝ่ายสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องคำนึงถึงคือกฎระเบียบข้อบังคับในสังคมที่ยึดถือร่วมกันวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน